านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานคอนเสิร์ตสุดเก๋ยิ่งใหญ่แห่งปีกับงาน Street Monster Festival ครั้งที่6ซึ่งจะถูกจัดขึ้นเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกปีที่ Green Vintage Night Market ด้วยความพิเศษในปีนี้นะคะที่นอกจากจะเป็นการรวมตัวของชาวไบเกอร์และผู้ที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์มารวมตัวกันภายในงานเดียวอย่างยิ่งใหญ่เพื่อรับชมมอเตอร์ไซค์นะคะจากทั่วประเทศและที่สำคัญค่ะชมการประกวดรถมอเตอร์ไซค์นะคะของผู้เข้าร่วมงานที่ต่างมีเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นในประเภทต่างๆและที่สำคัญไปกว่านั้นเลยค่ะคุณผู้ชมคะยังได้มีโชว์คอนเสิร์ตของศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังและถือว่าเป็นตำนานของเพลงล็อกเกอร์เลยอย่างพี่หลังล็อกเคสตาและวงคาไลโดสโคปนะคะรวมด้วยศิลปินรับเชิญสุดพิเศษนะคะตูนบอดี้สแลมเซินเจิ้นนะคะและที่สำคัญเลยค่ะงานนี้นะคะนำโดยคุณจักรกาญจนามาศนะคะผู้บริหารบริษัทกินวินเทจไนท์มาร์เก็ตเป็นผู้สร้างความพิเศษภายในงานในครั้งนี้นั่นเองค่ะครับผมครับเราจัดงานมาทั้งหมด5ครั้งนี่เป็นครั้งที่6นะครับทุกครั้งที่ทำเนี่ยก็เพื่อมอบให้การกุศลในที่ต่างๆครั้งนี้ก็เป็นของบ้านนนทภูมิที่ปากเกร็ดนะฮะอ๋อดีขึ้นทุกปีครับดีขึ้นทุกปีก็ได้รับการตอบรับมากขึ้นเรื่อยๆฮะจากทุกๆกลุ่มผมคิดว่างานนี้ในกรุงเทพก็นับว่าใหญ่พอสมควรงานนึงฮะความพิเศษครั้งนี้อย่างนึงที่พิเศษแล้วก็คือพี่หลังนี่แหละครับคือเราคิดมานานนะว่าทุกครั้งที่เราทำเนี่ยเราจะเปลี่ยนศิลปินไปเรื่อยแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็คือเราได้คิดกันหนักเลยก็คือเรียนเชิญพี่หลังกับคาไรโดสโคปซึ่งนับเป็นเกียรติมากที่พี่หลังให้เกียรติมาในงานเรานะฮะก็เป็นรุ่นใหญ่แบบที่เขาบอกนะฮะก็ดีใจครับที่น้องให้เกียรติแล้วก็ให้เราได้มานำเสนอเพลงที่เราออกใหม่ด้วยเป็นการเปิดอัลบั้มเราไปด้วยในตัวครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่ยังมีคนสนับสนุนอยู่อีกมากเลยทีเดียวครับแน่นอนฮะเรื่องนี้เป็นโดยถ้าตามกันก็คงรู้ว่าสม่ำเสมออยู่แล้วเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเราทำอะไรต่างๆเนี่ยทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าเรานึกถึงคนอื่นกันบ้างเนี่ยมันก็จะทำให้ได้รับความสุขกันโดยทั่วหน้าถ้าไม่นึกถึงใครกันเลยเนี่ยมันก็แย่ครับออกเป็นเกี่ยวกับความรักอะเนาะเป็นเกี่ยวกับความรักปกติฮะแต่ว่าเป็นเพลงเร็วนะฮะจะออกมันๆหน่อยเหมือนเปิดตัวเอาแบบเป็นอิมเมจหน่อยนิดนึงครับโชว์ดนตรีฮะตามสไตล์ล็อกเคสตาแต่ก็อยากให้เป็นแมสก็คือให้ทุกคนเข้าใจก็เหมือนที่ทุกคนดูละครอะไรอยู่เนี่ยก็เอาเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวของทุกคนอยู่ก็คิดว่าจะสามารถทำให้ทุกคนมีความสุขได้นั่นก็คือพวกเราทุกคนช่วยกันครับพี่จงก็จะเป็นหัวแรงสำคัญครับยากครับยากตรงรอยต่อระหว่างอายุคือคนไม่เห็นหน้าพี่หลังเนี่ย20กว่าปีเนี่ยได้ยินแต่เพลงคิดถึงหลอกใช้รักเธอประเทศไทยถ้าไม่มีสื่อโซเชียลปัจจุบันเนี่ยมันจะลำบากมากอย่างน้อยนี่ตอนนี้มีโซเชียลเด็กยุคใหม่ก็ยังเห็นว่าโอ้นี่คนนี้นะเจ้าของเพลงนะอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันจะยากมากแต่ถ้าเพลงต่อไปเนี่ยจะเป็นเพลงช้านะฮะเป็นซิงเกิลต่อไปจะเอาแบบว่าโดนๆแบบเอาขายๆขาดๆเลยอะตลาดเรามันเป็นตลาดสำหรับคาวินเทจอยู่แล้วนะฮะเหมือนงานจัดงานครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นการรวมรถวินเทจอยู่แล้วครับคือเรารวมทุกยุคทุกสายพันธุ์เราไม่เกี่ยงว่าเล็กหรือใหญ่นะฮะฉะนั้นคือความวินเทจของเราเนี่ยกับการรอคอยพี่หลังใน22ปีเนี่ยมันไปด้วยกันได้อยู่แล้วครับผมคิดว่าครั้งนี้เพราะทุกคนที่ตอบรับงานนี้เนี่ยส่วนมากเลยนะฮะต้องยืนยันว่ามารอคอยดูพี่หลังกันครับครับคือรถโซ่คันนี้เป็นรถส่วนตัวนะครับเพราะว่าเราจะนำมาร่วมกิจกรรมในการบริจาคให้บ้านนนทภูมิด้วยก็บัตรแค่500บาทเท่านั้นครับสำหรับโฟกัสคาร์200,000นะฮะก็อยากให้ฝากติดตามกิจกรรมของกินวินเทจไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะมีกิจกรรมนี้หรืออย่างอื่นเสร็จแล้วก็อย่างสตรีทมอนสเตอร์เนี่ยจะมีทุกปีไปเรื่อยอยู่แล้วครับยังไงฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับนอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้รับเกียรติจากสปอนเซอร์แบรนด์ดังนะคะที่มาร่วมออกบูธและร่วมสนับสนุนกับงานในครั้งนี้อีกมากมายเลยและที่สำคัญไปกว่านั้นเลยค่ะเขายังสละเวลานะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนั้นนำทีมโดยหนุ่มฟิล์มรัฐภูมินะคะที่มาพร้อมกับธุรกิจใหม่ล่าสุดกับการจัดจำหน่ายนะคะรถมอเตอร์ไซค์แบรนด์โมโตพาเรล่านั่นเองค่ะครับผมก็จริงๆก็เปิดตัวมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจของผมนั่นก็คือนำเข้ารถโมโตพาเรล่าเข้ามาที่ประเทศไทยครับมันเป็นรถสไตล์คลาสสิกสกูตเตอร์ครับผมจริงๆแล้วเป็นความฝันของเด็กๆทุกๆคนอยู่แล้วนะครับในการที่จะมีรถมอเตอร์ไซค์เท่ๆสักคันหนึ่งผมมองว่ากลุ่มทางเลือกนะครับเป็นกลุ่มที่สำคัญมากแล้วก็เรามีการวิเคราะห์แล้วว่าเราจะเจาะกลุ่มไหนกลุ่มที่เป็นคลาสสิกสกูตเตอร์เนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มที่กลุ่มคนนะครับมีระดับนะครับแล้วเราก็เลยเอารถกลุ่มนี้เอาเข้ามาผ
ราะว่ามองว่ากลุ่มนี้เขาต้องการรถที่ดูแล้วดูดีมีสไตล์มีระดับแล้วก็มีสังคมอะไรเงี้ยครับต้องบอกว่าดีมากครับก็ยอดจองตอนนี้มากกว่า 1,000 คันผมตั้งเป้าปีนี้ไว้ว่า 3,000 คันตอนนี้ไป 1,000 กว่าแล้วแล้วก็เรามีดีลเลอร์35ศูนย์ทั่วประเทศไทยที่เขาเข้ามาอยู่ในชมรมเดียวกันครับมันเป็นกลุ่มทางเลือกใหม่จริงๆคือนอกเหนือจากรถตลาดที่ขับจับจ่ายใช้สอยอันนี้มันจะเป็นกลุ่มแบบว่าแนวๆที่คนชอบปาร์ตี้ชอบเที่ยวชอบแบบว่าขับไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแนวของเขาพวกนี้จะมีของเล่นแอคเซสซอรี่เยอะหน่อยครับให้เราแต่งว่าเราจะเอาเป็นรูปแบบไหนคือรถกลุ่มนี้ความมันอยู่ที่ว่ามันเหมือนรถกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อคนนั้นจริงๆคือเวลาเขาได้ไปเขาจะไปแต่งแบบไหนก็ได้ครับก็ผมก็ถือว่าโชคดีครับได้รับโอกาสหลายๆด้านนะครับผมจากการที่เราก็รู้จักผู้ใหญ่เยอะเวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยอย่างนี้ก็รู้จักคุณซีโน่ที่อิตาลีเขาบอกเขาอยากจะเอารถเขาเข้ามาเปิดตัวในเอเชียเราก็เข้าไปรับโอกาสนี้มาว่าเอ้ยเราอยากเป็นตัวแทนเจ้าเดียวนะในเอเชียก็นำเข้ามาแล้วก็มาลุยตลาดในไทยกันวันนี้ก็ได้รับโอกาสจากทางพี่กั้งทาง JJ Green ให้เข้ามาเอารถมาโชว์เพราะว่ามันเป็นงานมอเตอร์ไซค์พอดีนะครับผมก็เลยขับรถเข้ามาโชว์หน่อยแล้วก็พร้อมกับพรรคพวกเห็นเขาอยากได้ก็ทำจองได้ไหมถูกต้องครับก็จองในงานได้เลยเรามีบูธของผมอยู่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเดินดูที่บูธได้ครับงานในวงการคือทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทาง IS เขาก็จัดสรรปันส่วนให้ได้ดีนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนเวลาธุรกิจผมเพราะส่วนใหญ่งานในวงการบันเทิงเนี่ยที่เรารู้ๆกันก็คือจะมีคนคิดแล้ววางแผนไว้ให้อยู่แล้วผมแทบไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เอาไปแสดงเฉยๆครับผมก็เลยมีเวลาเยอะในการวางแผนธุรกิจครับก็ขอฝากนะครับผมโมโตไพล่าไว้ด้วยนะครับก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์แนวพรีเมียมคลาสสิกสกูตเตอร์นะครับผมเชื่อว่ากลุ่มคนนะครับที่ต้องการความสะดวกสบายนะครับผมหรือว่ามองนะครับมากกว่ารถธรรมดาเนี่ยก็คือให้มามองเลยครับโมโตไพล่าเพราะว่าเวลาเขาดีไซน์มาแม้แต่ท่านั่งขับขี่เนี่ยยังเหมือนท่านั่งกินข้าวเลยซึ่งมันสบายมากแล้วก็รองรับกระดูกชั้นหลังทั้งหมดอะไรเงี้ยมันเป็นรถทางเลือกที่ดีมากครับแม่เป็นแบบนี้นี่เองนะคะคุณผู้ชมคะถึงว่าในช่วงพักหลังมานี้นะคะเราจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าค่าตาหนุ่มฟิล์มตามงานอีเวนต์หรือตามงานละครเลยเป็นเพราะว่าเจ้าตัวนะคะกำลังตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นกับการทำธุรกิจใหม่ในครั้งนี้แต่คุณผู้ชมคะตั้งใจขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่ากำลังแอบซุ่มเงียบเพื่อกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวไปขอสาวคนไหนแต่งงานหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่างานภายในวันนั้นนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งของการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะทางผู้จัดจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กนะคะพิการซ้ำซ้อนบ้านนนทภูมิอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนั่นเองค่ะและที่สำคัญเลยคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่พลาดงานดีๆในครั้งนี้ไปก็ไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่างานดีๆแบบนี้นะคะเขาจะจัดขึ้นกันอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนแต่ว่าจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงคุณผู้ชมนะคะต้องเข้าไปติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะคะของ Street Monster Festival ได้ที่ Facebook Fanpage นะคะกินวินเทจไนท์มาร์เก็ตนั่นเองค่ะ